มาดีครับวันนี้จะพากินเมนูก๋วยเตี๋ยวมั่วๆสูตรอีสานครับผมเฮ็ดแบบขยำครับผมก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งเดี๋ยวขยำปลาแห้งครับเป็นเส้นหมี่เหลืองครับผมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอฝากช่องพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งที่เพิ่นดูแลตอนไปเที่ยวภูเก็ตนะครับเพิ่นเฮ็ดช่อง YouTube ใหม่ครับฝากติดตามเพิ่นแน่พี่กุ้งสาวบึงการ Channel ครับผมครับต้องการสไตล์แบบพี่กุ้งครับแล้วก็หลากหลายครับผมพี่กุ้งเราเป็นคนใจดีครับได้อัธยาศัยดีและเรื่องแจ่มใสครับพี่คนดีมากครับผมฝากติดตามให้พี่แล้วเนี่ยครับผมสาวบุญการชาแนลของพี่กุ้งสาวบุญการชาแนลมันจะลงคลิปหลายคลิปแล้วนะครับผมมาใส่กับข้าวข้าวต่อครับทุเรียนโอแพงยังบุบเบิดครับแต่โดนครับมันเหลืออีกเยอะแยะมันเก็บได้โดนครับผมก่อนอื่นเขาต้องอันนี้เป็นปลาขาวครับนี่ขาวหวานเฮาอันนี้เป็นปลาง่าปลาหวานจับเพื่อนไอ้ผมใส่ซอสเกลือเทศมากนิดนึงเอาเบิ่งสูตรนี้ครับธรรมดาครับผมเนี้ยฮ้อนๆเจ้าบวงสุดยอดนะครับเราจะมาครับทอดแบบกรอบๆมันกินได้เบิดแล้วครับปลาแห้งปลาขาวเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยครับที่แซ่บบ่รอเบิ่งครับเส้นมีเส้นเล็กแห้งแซ่บครับเส้นมีเลี้ยงพร้อมแล้วเป็นว่ามันมีเลี้ยงครับเป็นแบบมีสั่วเลี้ยงซื้อมาแต่เชียงรายตอนไปเที่ยวครับเดี๋ยวอีกห่อนึงใส่มะเขือเทศครับก๋วยเตี๋ยวใส่มะเขือเทศลองเบิ่งแล้วก็เป็นขนาดครับขนาดลวกมาแบบกรอบอุ้ยออกเลยว่าปลาแห้งแสบอยู่แล้วกับตำมะคุ้งแล้วข้าวเหนียวฮ้อนๆถอดมาใหม่ๆลองว่าแสบถึงใจนะครับใส่น้ำลวกผักลงไปน้ำนิดหน่อยครับจะเน้นเต็มๆเลยนี่กะปิพร้อมครับในกะปิพร้อมหมวที่วางเลยนะครับรุ่นปีด้วยครับผมเป็นหอมๆกะปิพี่สงขาเหนียวนุ่มอยู่ดิมะเข้มจัดครับหอมๆขาดอะไรครับซีต้นหอมเกี๊ยวต้องมีครับใส่เบิร์ดครับมะนาวอุ้ยเอาลงไปครับเปรี้ยวใส่อีกลูกนึงชูรสพอดีแบบให้หมดหน่อยครับพี่หน่อยเปียกน้ำนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวขยำปลาแห้งรับรองนัวครับจะสุดรสได้หลายตาลครับผมเ
เขียวครับเบิดเบิดแล้วครับใส่คุ้มค่าครับผมแต่มันจะเกิดประโยชน์กับเฮาเองครับผมสิเป็นการประหยัดไปในตู้ไปเลยพี่เผานะครับน้ำหอมพริกเผาแล้วก็พริกไทยสอดอีกหน่อยครับรสชาติครับซีอิ๊วดำออกสีนิดนึงครับซีอิ๊วดำน้ำครับผมน้ำเปล่าหอมมันหน่อยแค่พริกปนยืดตึงคือเผ็ดแซ่บดักเป็นลายบ่ได้ครับเผ็ดคักก็คือพริกทั่วไปครับมาครับขยำมาที่นี่แล้วถึงเวลาตอนขยำแล้วครับเดี๋ยวขยำรับรองนัวครับผมปลุกเข้าให้เข้ากันครับต้องเป็นกะละมังผมว่าจะได้คุกแบบซาใจเดี๋ยวขยำครับปลาแห้งหอมกะปิเอาเวลาคนแป๊บนึงครับเอาเวลาขยำแป๊บนึงยอดครับผมเสียนห่อ10บาทครับได้บุกหลายมันกินอีลีนี่3คนก็อิ่มครับหอมกะปิหอมพริกเผายอดเป็นกะละมังซ่าไม่ใหญ่นี่สิได้ขยำแบบตัวถึงเร็วกว่านี้ขนาดก็ปลาแห้งเข้ากันครับน้ำมือซิมน้ำลายมาแล้วครับน้ำลายเดี๋ยวขออยากซิมแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวปลาแห้งน้ำเป๊ะจะจานครับลูกโตแซ่บมากต้องปรุงเพิ่มเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปสักแป๊บครับผมครั้งแรกครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวปลาแห้งบอกเลยว่าผิดหวังครับเผ็ดซาใจเวลาลงมือนะครับเปรี้ยวเน่าตัวอีกยอดครบแซ่บเอาใส่มือบ้างครับแซ่บมากครับผมยอดกับปลาหวานนี่ครับได้ครับเสียนุ่มๆมันเลื่อนหอมๆ
ข้ากันไปเบิดเครื่องเกลือเสียเครื่องผักขนาดกับปลาแห้งบานห้องเขากับเซมมีหนุ่มๆทุกดอกกลับมาผมมีปลาแห้งน้ำเจ้าครับแห้งเครือเทศขนาดเป็นการฟ้องเรือให้ตู้เย็นมากมิดกันครับลงโตดีเลยเจ้าเผ็ดมากนะครับจ้ะเผ็ดๆอ่ะคิดบ่ฝันมันสิแซ่บขนาดนี้ไปกันได้น้ำปลาแห้งเส้นก็10 บาทเองครับผมจากรอปากหน่อยหวานทุกอย่างเจ้าเกลือเห็นซอสแค่นซอสพริกครับผมวิ่งซอสพริกก็ใช้ซอสพริกเจ้าเกลือเห็นเลยกลับมาเอาผิดบังครับเจ้าขยำมีใครเดาว่าใส่แห้งแซ่บกะปิท่านละลายค่ะทุกอย่างคือกะปินัวเลย
ินมือบ้างครับสะใจแห้งบะหมี่กลางครับข้าวซอยนั้นครับมีความหอมความนัวอย่างเดียวครับรสนิ่วจังบาดเลยครับแล้วเผ็ดครับเจ็ดครับส่วนตัวซอยครับโอเคครับผมจะไม่ขึ้นนะครับขอบครับหมุกได้แล้ว